รับเงินเดือนเท่าครูญี่ปุ่นอากิระนิชิโนโค้ชใหม่ฟุตบอลทีมชาติไทยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องความลับฟุตบอลไทยกันอีกครั้งนะครับใครยังไม่กดติดตามใครยังไม่ได้ด่าฝากด่าและฝากกดติดตามด้วยนะครับกราบเท้าคุณพ่อนะครับในที่สุดเราก็ได้โค้ชทีมชาติไทยกันสักทีนะครับหลังจากรอมานานเอ้ยก็ไม่นานเท่าไหร่งานนี้เราได้อากิระนิชิโนคุณซื้อสุดหล่อเข้ามาคุมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับพ่อนิชิโนอายุ63ปีลุงสมยศ64ปีเฮ้ยอายุพอๆกันนะครับแต่ทำไมนิชิโน63ลุงสมยศ64วันนี้ขอเรียนเชิญพี่บอยครับผู้ที่ส่งมิติฟันนี่เข้าประกวดจนได้แชมป์มาแล้วหลายต่อหลายครั้งมาร่วมตัดสินกันว่าใครหลอกกว่ากันครับสวัสดีครับพี่บอยดีจังลูกพร้อมที่จะดูภาพแล้วใช่ไหมครับพี่ว่าใครพอมีแววจะประกวดได้บ้างผมเริ่มเลยนะครับโอ้ยคนนี้ก็หล่อเลยลูกแล้วคนต่อไปล่ะครับโอ้ยเพราะว่าลูกตัดสินเองได้เลยลูกเรียกพี่มาทำไมเนี่ยขอบคุณมากครับพี่โอกาสหน้าเชิญมาคอมเมนต์ให้กับความรักฟุตบอลไทยอีกครั้งนะครับดีครับพี่บอยเดี๋ยวเจอกันใหม่จ้ะลูกบ๊ายบายพี่บอยไปแล้วเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับอากิระนิชิโนะนะครับได้รับสัญญาคุมทีมชาติไทย1ปีเต็มครับโดยสัญญาจะหมดวันที่1กรกฎาคมปี2020ครับทำให้ค่าเหนื่อยที่เขาจะได้รับนั้นน้อยกว่าลายเยวัตและซิโก้ช่วงนี้มาคุมทีมชาติไทยครับพ่อแต่งานนี้มีข่าวแว่วมาว่าเพราะลายเยวัตและซิโก้นะครับมีทีมงานพ่วงติดมาด้วยเพียบเลยครับทำให้เงินเดือนที่ได้2ล้านนะครับสำหรับลายเยวัตและซิโก้ถูกหารไปจนเหลือแค่ประมาณล้านเดียวเองครับพ่อสำหรับนิชิโนะครับเงินเดือน12เดือนของเขาจะได้ไปประมาณ20ล้านครับเมื่อเอา12เดือนไปหาร20ล้านที่เขาจะได้รับในรอบ1ปีนี้นะครับเขาจะได้รับเงินเดือนเฉลี่ยนะครับ 1.66 ล้านบาทต่อเดือนครับแบบเต็มเพราะงานนี้นิชิโนะมาคนเดียวไม่ได้บอกว่าจะมีพ่วงทีมงานอะไรมาด้วยนะครับและสมาคมก็ไม่ได้บังคับด้วยครับว่าต้องเอาทีมงานมาถ้ายกทีมงานญี่ปุ่นมาด้วยพวกเขาอยู่ล้างจานญี่ปุ่นน่าจะดีกว่าครับเพราะได้เงินเดือนมากกว่าและในช่วง1ปีที่เขาคุมนะครับเขาต้องคุมทีมชาติไทยถึง2ชุดครับก็คือทีมชาติไทยชุดใหญ่เล่นฟุตบอลโลกแล้วก็นัดอุ่นเครื่องแล้วก็บอลคิงคัพครับแล้วก็ทีมชาติไทยชุดยู23ปีชิงแชมป์เอเชียในต้นปีหน้าด้วยงานนี้ทีมชาติไทยโคตรคุ้มเลยครับเพ้อจากต้องจ้างลายเยวัตคุมชุดใหญ่2ล้านต่อเดือนจ้างกามาคุมชุดใหญ่2ล้านต่อเดือนเหมือนกันรวมแล้ว4ล้านบาทต่อเดือนครับงานนี้จ้างนิชิโนะ 1.66 ล้านบาทเองครับเพ้อคุ้มแสนลดแลกแจกแถมในขนาดนี้ทำให้นิชิโนะนะครับเงินเดือนเท่ากับหรือพอๆกับกลุ่มอาชีพเหล่านี้ในญี่ปุ่นเลยครับพ่อผมคัดมาเฉพาะระดับหัวหน้าระดับสูงในอาชีพนั้นๆนะครับเงินเดือนของเขาจะเท่ากับข้าราชการท้องถิ่นครับอาจารย์ประถมอาจารย์มัธยมต้นครับอาจารย์โรงเรียนม.ปลายครับนักข่าวหนังสือพิมพ์ตำรวจตัวแทนลิขสิทธิ์ครับพนักงานระดับหัวหน้าพวกนี้นะครับเงินเดือนเท่ากับหรือพอกับนิชิโนะทั้งหมดครับแต่บนความคุ้มค่าแล้วก็เห็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอยู่นะครับเพราะสัญญา20ล้านบาทต่อปีที่เราพูดถึงนั้นครับแต่เรายกเลิกสัญญาเขาก่อนหนึ่งกรกฎาคมครับเราก็ต้องจ่ายเต็ม20ล้านบาทอยู่ดีแหละครับพ่อเหมือนโปรเหมาจ้างฟิตเนสแบบรายปีนี่แหละครับแต่แว่วออกมาว่ามีสัญญาส่วนขยายอีกนะครับถ้านิชิโนะไม่สามารถคุมทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2แมตช์แรกนี้เดือนกันยายนจะมาถึงนี้นะครับสมาคมจะไม่ต้องชดเชยล่วงหน้าเงินเดือนอีกด้วยครับเป็นข้อเสนอพิเศษครับที่ได้คุยกันเอาไว้มาถึงจุดนี้นะครับทำไมรู้ว่านิชิโนะกับเวลาอีก2เดือนที่จะตัดสินชีวิตของเขาว่าจะผ่านโปรหรือไม่2เดือนที่จะเตรียมทีมชาติไทยก่อนจะมาถึงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2แมตช์ในปีนี้ครับคือวันที่5และ10กันยายน2019เป็นอะไรที่สั้นมากเลยนะครับพ่อจนทำให้สัญญาที่เขาเซ็นกับเราต้องร่างเงื่อนไขแบบนี้ขึ้นมาล่ะครับไอ้เรื่องสัญญาแบบนี้ใครๆก็เคยสัญญากันใช่ไหมล่ะครับพ่อผมเองก็เคยสัญญาครับสัญญากับคุณพ่อคุณแม่ไว้ครับตอนนั้นผมเองเป็นคนขับรถโคตรเร็วเลยครับ120 220 320เคยขับมาหมดแล้วครับทุกความเร็วและสัญญากับพ่อแม่ว่าจะไม่ขับรถจี้ท้ายคนอื่นเว้นระยะกับรถคันอื่น100เมตรครับวันนั้นขับอยู่ดีๆครับมีรถกระบะดำสุดจี๊ดแต่งซิ่งมาเลยครับขับจี้ตูดผมคำพ่อแม่สอนผุดขึ้นมาเลยครับเว้นระยะห่างจากรถคันอื่นด้วยนะลูกเด้งขึ้นมาแบบนี้แหละครับผมแม่งเร่ง320มีรถข้างหลังที่มาจี้ตูดเลยครับพ่อเว้นระยะห่างแบบนี้น่าตายมากกว่าอย่างนี้ลูกเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับความลับในวันนี้ใครยังไม่กดติดตามใครยังไม่ได้ด่าฝากด่าและฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ